ครับทุกคนมีคนรักไก่1คนนะครับมีคนเอาเกินงบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นของใครนะครับเอามีอะไรจะบอกในเนี้ยมีอันนึง20บาทแล้วก็อันนึง15บาทอ้าวออมเบชเบดเป็นอะไรครับเนี่ยร้อนเหรอทำไมถึงร้อนน่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนเพราะว่าลมมันไม่มีใช่ไหมเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกนะครับทุกคนอากาศมันเลยอบอ้าวอ่ะเฮ้ยทุกคนนี่มันเซเว่นเข้าไปตากแอร์ดีกว่านี่มีเจ้าถิ่นครับอยู่2ตัวเลยนะโอ้โหเย็นสดชื่นโอ้ยทุกคนเข้ามาเซเว่นแล้วเป็นไงโอ้โหเย็นครับสดชื่นเลยนะแล้ววันนี้เราจะกินอะไรให้มันเย็นๆสดชื่นดีครับไอติมเหรอไอติมหรือน้ำให้เลือกวันนี้น้ำดีกว่าน้ำดีกว่าเหรอน้ำหรือไอติมน้ำนะโอเคไปดูน้ำดีกว่านะเฮ้ยแต่ว่าน้ำกินแป๊บซี่ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโดนสั่งห้ามนะน้องเชอนะพี่อมเรศเอาอะไรครับดูขนมเหรองบอยากได้งบเท่าไหร่เมื่อกี้ให้ไป20แล้ววันนี้เอาเท่าไหร่เอา20หรือว่า15ฮะเล่นเกมดีกว่าอันนี้อยู่ที่ให้เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องของดวงโอเคมั้ยโอเคมั้ยดวงดีใช่มั้ยชูเอทคิดว่าตัวเองดวงดีมั้ยอันนี้ไม่เอาตามได้มั้ยฮะให้เอาให้ก่อนเอาตามได้โอเคแต่ว่าเงินน่ะจะได้เท่าไหร่ว่า15หรือ20เรามาลุ้นกันว่าดวงวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนทายเลือกมาหัวหรือก้อยก้อยนะใครจะเป็นคนโยนพี่เลยโยนนะไอ้ออกหัวสำเร็จเมื่อกี้เป็นไงบอกว่าดวงดีไม่ใช่เหรอดวงดีดวงดีหรอให้โอกาสแก้ตัวไหมเอาไหมเอาไหมเอาเลือกให้เลือกใหม่หัวก้อยที่เป็นเอาหัวไม่ทุกคนต้องเอาเหมือนกันหัวนะโยนโยนนะครับผมมั่นใจไหมยังมั่นใจในดวงเต็งอยู่ไหมไม่ได้ผมเด็ดขี้โกงเอาไหมต้องผมเด็ดวางอย่างนี้ต้องโยนขึ้นอย่างนี้หรือให้โอโยนเองเห็นไหมออกก้อยนะครับทุกคนนี่ออกก้อยโอเคไปคนละ15บาทไอ้คนดวงดีไปน้องเซเบตเขาเจอของแล้วทุกคนซื้อภาพว่าผีบ้าน้องเซเบตผีบ้าไปพิมเลต15บาทนะขอละ15บาทอุ้ยน้องเซเบตโดนกัดเร็วครับ15บาทมันไม่พอต้องเอาเงินตัวเองนะส่วนต่างเอาเงินตัวเองอุ้ยว่าน่าจะหลายตังค์นะครับทุกคนแต่มันน่ากินมากเลยทุกคนน่ากินมากเลยนะตัดสินใจได้ยังครับจะกินน้ำขนมหรือไอติมครับไปเลือกแต่น้ำจะเป็นแอปซี่ไม่ได้นะขนมเนาะหลอกน้องน้องเดินไปดูน้องเดินไปดูนะ15บาทนะครับมาดูว่าพี่ไหนจะได้กินอะไรวันนี้ออมเล็ตอันนี้กี่บาทที่น้องชอบเนี่ย15ใช่ไหมเอาว่า15นะเราจำได้นะนี่15ทุกคนที่บาทรีบแอบน้องนี่น่าจะ10บาทหรือเปล่าพี่เลดได้แล้วนะครับน้องชิเวนเลือกน้องชิเวนเลือกชิเวนเลือกเลย15บาทใช่ไหมโอเคค่ะหยิบเลย เอาตามแอบดูพี่หยิบถึงไหมเอาไหมเอานี้ไหมไอ้ที่หนูชอบอ่ะไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ตามอันนี้เหมือนพี่อันนี้ไม่ใช่เหมือนพี่หนูเจ้าไหนไม่อยากเอาตามพี่เลดไม่อยากเอาตามพี่เลดครับน้องบอกเอ้าพี่เด็ดไม่ค่อยหนูเรื่องจริงครับอันนี้เอาเห็นด้วยอันน้องจะยิ้มเลยหนูอยากกินอะไรเร็ววานิลาเหรอให้หยิบให้ไหมชี้อันนี้โอเคไปจ่ายเงินพี่เด็ดเขาก็เจอเพื่อนนะครับผมที่เซเว่นนะครับตอนนี้นี่ดูกินแล้วยังไม่ทันถึงบ้านเลยมีคนรักไก่1คนนะครับมีคนเอาเกินงบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นของใครนะครับออมเลยกับเชเบตครับเอามีอะไรจะบอกในเนี้ยมีอันนึง20บาทแล้วก็อันนึง15บาทอยากรู้ไหมว่าเป็นของใคร
ถือก่อนถือก่อนของน้องเชเวตอ่ะ15บาทของพี่เหลือ20หลอกเขาบอกว่า20หลอกของพี่เหลือ15บาทของน้องอ่ะ20น้องเอาเยอะกว่าพี่เอ้าน้องเหลือต้องไปซื้อ15บาทน้องเหลือจะยอมน้องหน่อยไม่ได้เหรอไม่ฮะโอ้ไม่ได้รักแต่น้องแต่ว่าไม่มีใครรักเอาเลยตอนเนี้ยก็คือถ้าเหลือไปเอาอีก5บาทเอาโอก็เงินหายอีก5บาทเข้าใจไหมรักเอาโอไหมยอมไหมเอาสแตมป์ตัวเองจะเย็นสแตมป์มันเรื่องของสแตมป์เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเหล็กยอมไหมยอมได้ไหมยอมน้องได้ไหมเหล็กไม่พอใจงอนเออจะไม่คุยไม่ใช่น้องหยิบมาผิดไงน้องไม่รู้ก็5วันวันละบาทเหรอทำไมต้องโกรธน้องด้วยอ่ะเอาเหล็กงอนครับงอนโอ้ยน่าสงสารจังเลยเอาโอไม่ได้จะให้เอาเปรียบหรอกเอาเหล็กตอนนี้เอาเหล็กงอนเอาเหล็กกลางไม่มีเหตุผลนะเอาเหล็กหรือโอให้5บาทเอาไหมให้5บาทเอาไหมเนี่ยอ่ะนี่กี่บาทเอาไปให้ทำไมไม่เอาบอกกับโอได้ไหมทำไมไม่เอางอนเหรอฮะเอ้ยเอามีตังค์นี่เอาไปให้ทำไมกลัวเอาตังค์หมดเหรอโอ้ยเอาจะร้องไห้อ่ะน้องเชเวตเอาไปเก็บได้ไหมไอติมอ่ะเอาแกล้งเล่นนะครับผมไม่เป็นไรพี่เชเวตนี่เอาให้ถอนเอาได้เหรอไม่ได้หนูเกินหนูซื้อไอติมเกินนี่เอาไปเอาให้เก็บไว้นี่เอาไปหยอดกระปุกเอาไหมเอาให้เนี่ยหยอดกระปุกเอาไม่เอาฮะไม่เป็นไรงั้นกลับบ้านสรุปโกรธน้องไหมที่น้องได้กินแพงกว่าโกรธโกรธทำไมเราเอางั้นโอให้เพิ่มอีก5บาทห้ามโกรธน้องไม่รักน้องเหรอให้เพิ่ม5บาทเอาไหมให้10บาทเลยอะเอาไหมเอา10บาทเหรองั้นน้องเหล็กก็เอาเปรียบน้องอยู่ในตอนเนี้ยน้องเหล็กบอกว่าเหล็กกำลังทอนโอ้แกล้งนะครับผมไม่เป็นไรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับบ๊ายบายน้องเหล็กโอ้โหน้องเหล็กอารมณ์ไม่ดีอ่ะน้องเชอร์รักพี่ไหมอุ้ยไม่รักกันแล้วทำไงดีน้องเหล็กรักน้องไหมงั้นวันนี้น้องเหล็กไปนอนบ้านเอาป่ะกามินอยากไปมันอยากไปแต่ไม่พาไปหรอกบ๊ายบาย